ได้เจออะไรมากมายปัจจุบันนี้มองว่าประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก้าวไกลแค่ไหนแล้วคะโอ้ก้าวไกลมากนะครับคือคนทั่วโลกอะครับเขาทราบดีเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยเองยังไม่รู้จักแต่ว่าคนต่างประเทศรู้จักครับช่วยแนะนำเลยครับสถานที่ที่ไปเอาละไม่รู้จักเอาละอย่างเช่นสมมติว่าไปต้องเป็นกิจกรรมโรยตัวสักที่เดียวได้ไหมครับเป็นกิจกรรมโรยตัวที่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหลุมเหมือนกับเป็นถ้ำลึกที่สุดในประเทศไทยครับชื่อน้ำบ่อผีอยู่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งคนที่ไปโรยตัวที่นั่นเนี่ยครับต้องใช้ความสูงไม่ใช่ความสูงของคนโรยตัวนะครับแต่อย่าบอกนะครับว่าการโรยตัวต้องใช้แป้งนะครับโรยตัวลงมาที่ความสูงประมาณ140เมตรนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วประมาณสัก 90% เป็นชาวต่างชาติสัก 10% คนไทยถึงจะรู้จักนะครับในแวดวงของนักผจญภัยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีถ้ำอีกมากมายที่มีแต่ชาวต่างชาตินะครับหรือว่าจะเป็นจุดดำน้ำในบางจุดนะครับที่มันอาจจะเป็นแค่เกาะกลางทะเลเวิร์กกลางทะเลก็จะมีแต่ชาวต่างชาติที่จะรู้จักเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงรู้จักน้อยกว่าเขาแต่ว่าเขาจะมีไกด์บุ๊กเลยนะครับว่าที่นี่คือจุดที่แบบถือว่าเป็นถ้าจะมาผจญภัยต้องมาที่นี่อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะว่าเราจะเผยแพร่ให้คนรู้จักได้อย่างไรนะคะอันนี้อาจจะขอข้ามไปถามตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะกลับมาหาคุณพัทรานิดนึงก็คือผมจบแล้วเหรอครับอ๋อจะเอาอีก2ทีไหมคะไม่แล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะไปรุ่นกันครับเพราะว่าเผอิญคุณพลอยเนี่ยเป็นนักเขียน